นี่เป็นไงครับเลขาแบบสวยมากๆเชื่อไหมบีเกินฝันดิวมากแม่แบบเกินฝันดิวมากดิวไม่เคยคิดนะว่าชีวิตจะแบบมาถึงจุดนี้แต่ก็ขอบคุณแฟนคลับแหละเอาไปดูชั้น2ชั้น1ครับทุกคนโอ๊ยสวยงามสวยจริงมีอะไรขนาดนี้ อยากทำกับเธอแม่ต้องมี2ตอนนี้เลยค่ะก็ขึ้นลิฟต์แล้วนะคะเปิดชั้น2ไปไงโอ้โหสวยมากมาหาแม่ๆไม่คิดไม่ฝันเลยชั้น2อันนี้เป็นบาร์บาร์นี่บาร์สวยมากบาร์เป็นบาร์เขาแค่หนึ่งค่ะแล้วก็เอาแชมเปญด้วยนะคะเวลาแต่งแล้วก็จะประมาณนี้ครับแฟนครับไปไหนคือแบบสูตรอยู่บ้านใช่สูตรสูตรวิชานี้ชอบอ่ะมากบีอันนี้มุมเอนจอยนะเวลาลูกน้องมาอย่างเงี้ยพี่ดิวก็จะแบบมาห้องนี้มาเอนจอยมาเอนเตอร์เทนกันก็จะเป็นห้องจิบวงจิบวายเกิดมาทั้งทีก็โอ้โหมีเจ้านายที่แบบลดขนาดนี้ก็ตายไปก็ไม่เสียดายค่ะตายไปก็ไม่เสียดายค่ะลดไหมลดค่ะชนแก้วลดทำปังไหมบีนึกภาพออกยังว่าตอนแต่งจะเป็นยังไงก็จะประมาณนี้เบาๆโอ้โหอลังการสุดๆครับนี่ก็เป็นความสำเร็จนะครับอีกอย่างนึงนะครับพ่อค้าตัวเล็กๆน้อยเราก็ไม่คิดว่าเราจะมาถึงจุดนี้หรอกทุกคนวันนี้ก็พาลูกน้องพาทีมงานมาเล่นที่บ้านหลังใหม่นะครับทุกคนเรามารอดูตอนที่มันจะเสร็จจริงๆว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนก็ขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามด้วยตอนนี้คนถือกล้องก็คือตื่นเต้นเดี๋ยวลูกน้องก็คือเป็นไงบ้างคะมากเราภูมิใจกับคุณพ่อมากๆเลยนะอยากมาอยู่กับพ่อไหมโคตรอยากขออยู่ข้างล่างก็ได้ขออยู่ที่ไหนก็ได้บริเวณบ้านหลังนี้สวยมากนี่ครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนเนาะครับผมนี่ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวรอวันขึ้นบ้านใหม่นะครับได้เห็นแน่ครับสปอยก่อนสปอยสวยมากๆอลังการกับตัวนี้อีกนะคะสวยขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นไงลูกสวยมากนี่คือเอาพูดตรงๆนะถ้าไม่ติดอะไรอ่ะคือวันนี้ไม่ฉันสารภาพแล้ว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 วันนี้สปอยบ้านหลังใหม่นะทุกคนสปอยบ้านหลังใหม่เป็นไงใหม่มาสปอยเลยนะคะลาออกกับบอสแล้วเนี่ยผมคือได้อยู่ไม่ต้องไปไหนเลยในบ้านที่สุดแล้วอ่ะที่สุดเราต้องรอชม EP ตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงใช่แล้วเดี๋ยวรอขึ้นบ้านใหม่กันนะครับทุกคนใครที่ติดตามคลิปน้องดิวนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยวันนี้ก็พามาพาป๋าพาครอบครัวพาทีมงานครับผมพาทุกคนมาดูนะครับแม่เรียบกับป้าไข่ยังไม่ได้เห็นนะได้เห็นเป็นมือตามากเอาบอกแม่เรียบกับป้าไข่ผ่านคลิปหน่อยเป็นไงป้าไข่บ้านหลานเยอะบ้านหลานงามแฮงแม่แตนมาแม่เรียบมาง้ามแฮงขี่สุดๆอลังการที่สุดของที่สุดเพราะว่าบอกแม่อยู่นะครับว่าวันขึ้นบ้านใหม่ติดรถมาน้ำแม่เรียบด้วยหอมไว้หอมล่าสุดอ่ะจะมาเป็นแม่บ้านที่นี่แล้วเป็นแล้วค่ะไม่เป็นแล้วผมไม่ขอไม่แล้วค่ะใช่ไหมยื่นซองขาวตรงนี้เลยค่ะยื่นซองขาวนะคะสวยมากก็เป็นวันที่ดีใจมากๆนะคะวันนี้ก็ได้จริงๆแล้วก็ทำได้จริงๆแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆจริงเมื่อก่อนใหม่ยังแพ็คของให้พี่ดิวอยู่เลยเมื่อก่อนดิวขายเสื้อผ้าเมื่อก่อนใครที่ยังไม่ได้ติดตามดิวนะครับดิวเป็นพ่อค้าออนไลน์ดิวขายเสื้อผ้าดิวใส่ถอดแล้วใหม่ก็จดให้ดิวบางทีใหม่กับเฟียอย่างเงี้ยก็จดให้พี่ดิวบางทีก็พี่บีอย่างเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าวันนี้เราจะมีบ้านแบบขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วใจกลางเมืองด้วยประเด็นคือมันหาที่พูดไม่คำว่าเปลือกคือเอาง่ายๆนะแฟนคลับดิวสปอยนิดนึงคือแบบที่ตรงเนี้ยหลังบ้านดิวคือแฟชั่นไอแลนด์แค่นั้นเลยสุดยอดหลังบ้านดิวคือแฟชั่นไอแลนด์เลยนะครับสะดวกสบายมากมากอ่ะเราต้องตามมาข้างหลังพ่อเนี่ยก็ตื่นเต้นกันเป็นไงลูกเป็นไงตื่นเต้นจริงเต้นมากนี่สวยมากใช่คำว่าตื่นมาก
เดี๋ยวเรารู้อย่างว่าจะซื้อของขวัญอะไรให้พี่รู้แล้วค่ะอยู่ในใจแล้วคือปีนี้บอกลูกน้องบอกทีมงานว่าของขวัญไม่เอาเป็นตังค์ครับผมแต่จะเอาของแต่งบ้านที่แบบให้มามองบ้านว่าอะไรมันเหมาะกับของที่บ้านหลังนี้ยากนะเพราะว่ามีทุกอย่างแต่ว่ามันก็เป็นจิตใจนะใช่แต่โจทย์ของพี่ดิวคือแบบเวลาพี่ดิวอ่ะไปมองไปเดินไปแล้วไปเจอก็จะนึกถึงคนนี้อันนี้คนนี้ให้สมมติแบบนึกถึงใหม่นึกถึงพี่บีไม่ให้นึกถึงทุกชั้นเลยมี3ชั้นใช่ไหมลูกมี3ชั้นเราก็ให้เขานึกถึงเราเป็น3ชั้นนะคะสวยๆนะแม่นะอยากถามนะว่าตั้งแต่เห็นพี่ดิววันแรกอ่ะที่เป็นพ่อค้าแบบพ่อค้าแต่แค่นี้ตอนนี้มีแล้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึกไม่มีเลยตอนนี้คือแบบคือด้วยความที่คุณนิวเขาเป็นคนเก่งมากนะแล้วเป็นคนที่เก่งมีความทะเยอทะยานเป็นคนหนึ่งที่มีอะไรที่แบบแน่วแน่ในชีวิตและคือจะมีจุดมุ่งหมายในชีวิตสูงมากแล้วก็จะคว้าให้ได้แล้วก็อยากสอนแบบทุกๆคนนะครับดูคลิปน้องดิวอ่ะดูเป็นแรงบันดาลใจนะวันนี้อย่างที่ดิวอ่ะสอนลูกน้องสอนทีมงานสอนทุกคนดิวอยากให้ทุกคนได้ดิบได้ดีอยากให้คนประสบความสำเร็จจริงๆแล้วเราอ่ะก็เป็นคนหนึ่งที่ทำให้ดูทำให้เห็นว่าเราอ่ะทำได้นะทุกคนทำได้ถ้ามีฝันแล้วดิวอยากจะบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กหรือบ้านหลังใหญ่ถ้าเราอยู่หลังไหนแล้วเรามีความสุขมันก็คือบ้านของเราถูกไหมครับเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนนะครับในวันนี้คนไหนดูคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยววันขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวพี่ดิวบอกนะครับอาจจะมีกิจกรรมดีๆอาจจะมีมีตติ้งแฟนคลับด้วยใช่ไหมน้องไทยน้องหนึ่งน้องเต้นน้องเขาตื่นใจน้อยเป็นไงจากจุดเล็กๆจากน้องอยู่จุดเล็กๆมาด้วยกันนะดิวจะบอกว่าดิวกับพี่บีมาด้วยกันมาเป็นเด็กต่างจังหวัดพี่น้องนั่งรถตู้นั่งรถตู้นาแวนั่งรถตู้มาด้วยกันแล้วก็มาตามหาความฝันแต่ว่าวันนี้สำหรับน้องคนนี้คือมาถึงฝั่งฝันแต่ก็ไม่ลืมนางนะใครที่ดูคลิปที่บ้านเนี่ยดิวก็ซื้อนู่นซื้อนี่เข้าบ้านให้นางคือก็ไม่ลืมนะลูกน้องทุกคนก็ไม่ลืมคนนี้ก็ใช้หนี้ให้คนนี้ก็ให้ให้เงินก้อนเลยล่าสุดก็ให้เงินก้อนหนึ่งเลยก็เกือบแสนนะให้ไปตั้งตัวนะให้ทุกตาคือแบบอยากจะบอกทุกคนว่าดิวรักทุกคนแม้กระทั่งตากล้องตากล้องก็ลูกน้องพี่ดิวก็ให้ทุกคนจริงๆแล้วก็รักทุกคนจริงๆแล้วก็สอนให้ทุกคนรักกันวันนี้ถึงแม้พี่ดิวจะมีบ้านมีอะไรก็ตามแต่ทุกคนก็มาอยู่กับพี่ดิวได้เราจองย่านเลยค่ะจองทุกชั้นเชื่อไหมทุกคนนี่ไม่ได้เมคกันนะคือเห็นน้องมาถึงจุดนี้มันเป็นยังไงมันเป็นฟิลไงมันมีความรู้สึกว่ามันตื้นตันใจนะมันแล้วมันทำได้จริงเหรอใช่ไหมเก่งใช่เก่งอันนี้คือยอมรับอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่โชคดีหรือว่าโชคช่วยถูกต้องคือแบบพี่ดิวก็ทำทุกวันพี่ดิวทำงานทุกวันไหมอยู่ใกล้ก็เดี๋ยวพี่ดิวคือแบบจะรู้เลยว่าช่วงแรกนะไลฟ์เป็นสิบรอบใช่เราไปก่อนตีสามมันยังมีในไลฟ์อยู่ก็ขยันไม่มีวันอดตายก็คือคู่ควรกับสิ่งที่คุณพ่อเหนื่อยใช่ค่ะคือดิวทำงานทุกวันจริงๆถ้า365วันทำไปแล้วประมาณ340วันคือถามใหม่ดูก็ได้บางทีตีสามไลฟ์ยังไลฟ์อยู่เลยไลฟ์สดตีสองอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะมีบ้านหลังขนาดนี้คือมันไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆแต่เราทำได้ถ้าเรายังมีความขยันนะดิวเชื่อนะว่าความขยันของคนมันทำให้คนเราอะประสบความสำเร็จแต่ถ้าตราบใดที่เราไม่ขยันถ้าเราขี้เกียจอะเราไม่มีทางได้ไปสุดปลายทางแน่นอนไม่มีทางอันนี้คือฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับครับผมว่าได้เห็นสิ่งที่แบบว่าสิ่งที่รอคอยนะสวยมากขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับในวันนี้นะครับแฮปปี้นะฝากคนแชร์ด้วยนะครับแม่ๆกอดก้อนสิจากกันมือหนีนะครับเด็กหน่อยคนที่สารผู้นี้นะครับคนที่มาจากดินคนที่ไม่มีอะไรเลยติดตัวมาไม่มีแม้กระทั่งพ่อแม่ที่ร่ำรวยพ่อแม่กับบ้านเลยรวยพี่น้องไม่มีแม้แต่สู้ด้วยตัวเองแม้แต่สมบัติที่ติดมาแต่สมบัติที่แม่ดิวให้มาแม่เลียบให้ป้าให้มาพ่อให้มาคืออะไรรู้ไหมครับครับผมความเก่งความแข็งแกร่งมานะความมานะอดทนความขยันของดิวที่พ่อแม่ให้มาสำนันเลยค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ๆน้องๆนะครับมื้อนี้กาน้องดิวมาถึงฝั่งฝันแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคน
ดูพี่ดิวเป็นแรงบันดาลใจนะครับแฮปปี้แฮปปี้เนาะรอนขึ้นบ้านใหม่นะครับบ๊ายบายยินดีไปกับเรานะคะ